trying to get demons up out of me. Turn to a beast, eat your arteries. โอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซีโร่โซนิกกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางหัวหน้าผมได้ไลฟ์สดการแกะกล่อง iMac ไปวันนี้ผมจะพามาดูว่า iMac ตัวที่หัวหน้าซื้อมามันเป็นตัวแบบไหนนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าโปรแกรมตัดต่อ2โปรแกรมนี้นะครับว่าใครจะดีกว่าใครก็คือ Final Cut กับ Premiere Pro นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพรีวิวกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็น iMac Pro นะครับตัว2018นะครับจอใหญ่มากนะจอ27นิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับเมาส์นี่เป็นเมาส์ไร้สายนะครับเพิ่งเปิดซิงไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือนี้เป็นตัวระบบปฏิบัติการ High Sierra นะครับผมซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ OS ใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับสำหรับพวก Mac เลยนะครับไม่เกี่ยวกับพวก iPhone อ่ะก็คือมันเป็นระบบปฏิบัติการนั่นแหละหรือเขาเรียกว่า Mac OS นะครับซึ่งมันมีชื่อว่า High Sierra นะครับส่วนผมเรื่องราคานี่ผมจะไม่พูดเพราะว่ามันเป็นของออฟฟิศนะครับหัวหน้าเขาเป็นคนซื้อมาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รีวิวแบบเต็มๆของหัวหน้าไว้ที่ใต้คลิปของผมเองนะครับครับนะจะประมาณนี้เนาะจัดมาสดๆเลยเมื่อวานก็เลยมานั่งเปิดซิงมันซะหน่อยนะนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตรงโต๊ะทำงานนะครับซึ่งตอนนี้ตอนแรกผมจะมี MacBook เครื่องนึงอยู่ชั้นบนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ทำงานก็จะแยกเป็น2โซนนะครับโซนชั้นบนจะเป็นโซนเล่นเกมของผมเองนะครับเอาไว้เล่นเกมนั่นนู่นนี่นะครับส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นโซนไว้ให้ผมลงมาทำงานลงมาตัดต่อนะก็จะประมาณนี้นะครับแค่พรีวิวให้ดูนะครับส่วนสเปคเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับซึ่งราคาผมไม่บอกนะครับค่อยๆไปดูคลิปเต็มๆของหัวหน้าแล้วกันนะครับเป็น iMac Pro 2017นะครับแต่ที่จริงก็เป็นตัว2018หัวหน้าบอกมาอย่างนั้นนะครับส่วนโปรเซสเซอร์หรือ CPU ก็น่าจะเป็น CPU ของ Intel Xeon อ่านถูกป่าววะ Xeon W นะครับซึ่งแรงกว่า i7 แน่นอนเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแรม 32GB นะครับบัส2666นะครับ DDR4 การ์ดจอนะครับก็จะเป็น Radeon Pro Vega 568GB นะครับแล้วก็พร้อมมากับSSD นะครับหน่วยเก็บความจำก็จะเป็น SSD 1TB นะครับพรีวิวสั้นๆครับเพราะว่าผมอยากให้ไปดูคลิปเต็มมากกว่าเพราะว่าเขารีวิวไปหมดแล้วผมไม่ได้อยากจะรีวิวซ้ำนะครับเราไปตัดอยู่หน้ากล้องเลยโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการพรีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับว่า iMac ตัว2018นี้นะครับมีความสวยงามยังไงนะครับแล้วก็ชมความสวยงามไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่ของผมมันเป็นของออฟฟิศนะครับซึ่งผมเอาไว้ไอ้ใช้ไอ้นี่ไว้ตัดงานนะครับเอาไว้ตัดคอร์สให้เขาเพราะว่ามันจะเรนเดอร์เร็วนะครับทำงานรวดเร็วนะครับมันจะได้ไม่เกิดอาการหน่วงนะครับเรนเดอร์ปุ่นอย่างที่ผมลองเรนเดอร์ไปเมื่อวานนี้ที่ผมตัดคลิปให้หัวหน้านะครับก็คือคลิปรีวิว iMac Pro นี่ครับที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็คือคลิปนี้ตัดด้วย iMac นะครับรู้ไหมว่าอยากจะบอกเลยว่าเรนเดอร์แค่5นาทีนะครับคลิป10นาทีนะเป็นจิ๊กคลิปเกือบจิ๊กเลยนะฮะเรนเดอร์แค่5นาทีผมพูดเลยว่าแรงโคตรพ่อโคตรแม่นะครับก็เลยคิดว่ามันโอเคในระดับหนึ่งสำหรับiMac สำหรับมันคล้ายๆแบบเรียกว่าคอมตั้งโต๊ะละกันเดสก์ท็อปเรียกว่าเดสก์ท็อปที่สเปคแรงนะครับสมกับราคาของมันจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นก็คือประเด็นนี้ก็คือว่า Final Cut กับ Premiere Pro นะครับดีกว่ากันยังไงนะครับเพราะว่าเคยมีรุ่นน้องที่ทำงานไอ้ที่เขาเป็นสายกราฟิกนะครับเขามาพูดว่าFinal Cut มันต่างจาก iMovie ยังไงนะครับว่าเพราะว่าหน้าตามันก็ดูไม่เยอะเหมือน Premiere Pro นะครับก็คือหน้าตามันไม่เยอะหน้าตามันดูเรียบๆคล้ายๆ iMovie ถ้าใครใช้ iPhone จะรู้จัก iMovie นะครับตามประสบการณ์นะครับซึ่งผมแตะ Premiere Pro มาแล้วน่าจะ2ปีนะครับกับ Final Cut ที่ผมเพิ่งมาแตะได้แค่5เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ผมมาทำงานที่ออฟฟิศนี้นะครับผมก็เริ่มใช้ Final Cut มาตลอดซึ่งผมเจอความแตกต่างเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้รับประกันว่าโปรแกรมนี้ดีกว่าคุณต้องไปใช้โปรแกรมนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ2ระบบปฏิบัติการนะครับก็คือ Mac OS กับ Windows นะครับ Windows ก็จะมีโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Premiere Pro ในการตัดต่อซึ่งหลายคนจะใช้นิยมใช้กันมากถ้าใครอยู่ฝั่ง Mac อย่างผมผมเพิ่งมาเปลี่ยนมาใช้ฝั่ง Mac ก็ไม่นานนี้เองนะครับประมาณเริ่มทำออฟฟิศนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วเห็นความแตกต่างอย่างแรกก็คือFinal Cutนะครับหน้าตามันไม่ดูรกรุงรังเหมือน Premiere Pro นะครับหน้าตาดูสะอาดตานะครับหน้าตามันดูไม่มีอะไรมากนะครับแถมมันมีpreset มี transition มี title ให้นะครับซึ่ง Premiere Pro น่าจะไม่มีให้นะครับผมคิดว่ามันสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งตัดต่อมากไม่ได้เน้น professional ก็คือเน้นจบตรงนั้นเลยอยากตาม title จบตรงนั้นเลยนะครับก็สามารถใช้ Final Cut ได้แต่นี้
ผมไม่ได้อวยทั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะส่วนตัวผมก็ชอบพรีเมียร์โปรเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบไฟนอลคัทเหมือนกันผมก็ไม่ได้บอกว่าควรจะไปใช้โปรแกรมไหนมากกว่ากันไม่ได้บอกว่าต้องลงทุนไปซื้อแม็กราคาสูงๆนะครับมันแล้วแต่เพราะว่าการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมซึ่งเป็นสายกราฟิกอยู่แล้วผมคิดว่าแม็กก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้ไม่แค่5เดือนผมก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากมายเหมือนพรีเมียร์โปรพรีเมียร์โปรผมก็เจอแค่ปัญหาที่มันไม่ออโต้เซฟแต่ที่จริงมีคนบอกผมมาว่าที่จริงมันมีระบบออโต้เซฟด้วยแต่ต้องไปปรับอีกทีนึงซึ่งต่างจากFinal Cutนะครับของ Mac ในฝั่ง Mac เนี่ยก็คือมันจะไม่ต้องตั้งค่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นฟังก์ชันของมันแล้วก็คือออโต้เซฟนะครับต่อให้คุณปิดเครื่องเปิดใหม่ถ้าเป็น Pre Map Pro ออโต้เซฟของมันก็จะเซฟแค่ประมาณแบบชั่วโมงที่แล้วใช่มั้ยผมพูดเข้าใจถูกมั้ยเซฟแค่ที่เรากด Ctrl S ล่าสุดแต่ Final Cut ไม่ใช่นะครับคุณไม่ต้องกด Ctrl S อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณทำค้างที่ไหนคุณปิดโปรแกรมหรือปิดคอมมาแหละถ้าคุณเปิดใหม่ครั้งมันก็ยังเซฟอยู่อย่างนั้นโดยที่คุณไม่ต้องกด Ctrl Save เป็นไฟล์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของมันนะครับผมก็เลยคิดว่า Final Cut เหนือกว่า Premiere Pro ตรงนี้อีกอย่างสำหรับใครที่ใช้ MacBook คือสมมติว่าเราปิดเราพับปิดไปแล้วตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กธรรมดามันก็จะแบบปิดไปเลยใช่มั้ยฮะก็คือถ้าเกิดว่าหรือไม่ก็เวลาโปรแกรมค้างนะครับโปรแกรมค้างอันนี้ Premiere Pro สำหรับใครที่คอมไม่แรงเท่าไหร่ก็จะเกิดอาการ Not Responding ก็คืออาการค้างแล้วก็หลุดซึ่งถ้าใครทำงานมาเยอะแล้วแล้วทำเพลินนะครับไม่ได้กด Ctrl S ก็ซวยไปเพราะว่าระบบออโต้เซฟของ Premiere Pro นะครับก็จะเซฟแค่แบบที่เรากด Ctrl S ล่าสุดอะส่วน Final Cut นะครับผมเคย Mac ค้างนะครับอย่าคิดว่า Mac สเปคแรงนะที่จริงตามสเปคจริงๆ MacBook นะสเปคกากกว่าโน้ตบุ๊กธรรมดาที่เป็นฝั่ง Windows อีกนะผมก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าสเปคมันกากกว่านะครับแต่เรื่องการแต่ด้วยความที่ว่า OS มันเป็นระบบปิดมันก็เลยทำงานได้เสถียรทั้งที่สเปคมันก็ต่ำกว่า Windows นะครับเรามาต่อกันที่ว่าเรื่องระบบออโต้เซฟนะครับก็คือของ Final Cut ผมก็เลยคิดว่ามันเหนือกว่าตรงนี้นะครับแต่ฝั่ง Premiere Pro ดีอย่างที่ว่า1ผมคิดว่าโปรแกรมมันใช้งานที่หน้าตามันดูรกๆเพราะว่า1มันต้องการให้เราเห็นฟังก์ชันทั้งหมดอันนี้ตามความเข้าใจผมนะครับก็คือมันไม่หมกอ่ะมันไม่บอกว่าฟังก์ชันตัวนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ Final Cut นะครับมันจะมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ในตาที่ดูเรียบง่ายของมันนะครับซึ่งถ้าอยากจะใช้โปรแกรมนี้จริงๆมันก็ต้องแบบงมๆนิดนึงอย่างผมใช้มา5เดือนก็ใช้จนชินแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันใช้ง่ายนะครับแต่จะบอกว่าเหมือน iMovie มั้ยไม่เหมือนเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันก็โปรแกรม Final Cut เป็นหมื่นนะครับหัวหน้าเขาซื้อมาหมื่นกว่าบาทโปรแกรมนี้นะดีกว่าอย่างเรื่องการซื้อด้วยครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องของเถื่อนเพราะว่ามันเป็นของที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งผมก็ที่หันมาใช้ Mac เพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแท้หมดนะครับอย่างเช่นFinal Cut ที่หัวหน้าเขาซื้อมานานแล้วให้ผมตัดคอร์สนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเป็นซื้อขาดต่างจากฝั่ง Adobe ที่ยังเป็นจ่ายรายเดือนหรือจ่ายรายปีนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ารายปีอาจจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยแต่สำหรับรายปีมันสำหรับคนทำหนังนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่าพวกทำหนังลงทุนไปแบบเป็นพันล้านเพราะว่าที่จริงหนึ่งในนั้นก็เป็นค่าโปรแกรมที่ต้องจ่ายต่อเดือนหรือต่อปีด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรแกรมของฝั่ง Adobe ขายขาดขึ้นมาต้นทุนในการทำหนังของทั้งโลกเนี่ยหรือฝั่งฮอลลีวูดจะลดลงมากนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ Adobe นะครับคงกลัวว่าจะขาดทุนนะครับก็เลยว่าให้ขายเป็นรายเดือนหรือไม่ก็ขายเป็นรายปีก็เลยเป็นแบบนั้นแทนแต่ Final Cut นี่ซื้อขาดหมื่นกว่าบาทจบเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับระหว่าง Final Cut กับ Premiere Pro นะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันหรือเจ๋งกว่ากันเพราะว่ามันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของแต่ละโปรแกรมเหมือนกันอย่าง Premiere Pro นะครับอาจจะดีกว่าในเรื่องของหน้าตาหรืออาจจะดูรกหรือหน้าตาดูเข้าใจยากนะครับถ้าสำหรับ Premiere Pro มันเหมาะสำหรับมืออาชีพนะครับพูดตรงๆเลยก็คือมันเหมาะกับมืออาชีพเพราะว่าถ้านับตามผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นมืออาชีพแต่ก็ Premiere Pro ผมมันคือถือว่าอยู่ในฝีมือที่พอระดับรับมือได้นะครับก็คือว่ามันก็ไม่ได้หน้าตาชวนปวดหัวสำหรับผมนะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ต้องพิมพ์ต้องไปค้นหาอะไรเยอะแยะใน Premiere Pro ซึ่งอาจจะทำให้คนแบบรำคาญไม่รำคาญก็อาจจะเบื่อเพราะว่าหน้าตาโปรแกรมที่มันดูโปรเฟชชั่นอลมันไม่ได้ดูเรียบๆง่ายเหมือน Final Cut Final Cut นี่เหมือนกับว่าโปรแกรมมันทำมาให้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งตัดต่อแค่เอามาลากใส่เอฟเฟคเพราะว่าเอฟเฟคของ Final Cut นะครับก็คือมันดีมากคือหรือพวกระบบ Transition และพวกเอฟเฟคนะครับแต่ต่างจากที่ Premiere Pro ไม่มีพวกอินโทรสำเร็จรูปเขาเรียกผมขอเรียกว่าไตเติ้ลสำเร็จรูปแล้วกันนะครับซึ่ง Final Cut จะมีสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจทำไตเติ้ลสวยๆนะครับใน After Effects มั่งแหละหรือโปรแกรมอื่นซึ่ง Final Cut ก็มีให้เยอะมากนะครับทั้งแบบตัวหนังสือ 3D ซึ่งปกติผมทำใน After Effects ผมต้องไปพึ่ง Element 3D หรือพวก Cinema 4D แต่ Final Cut ไม่ต้องครับมันเป็นตัวหนังสือ 3D ที่มีสำเร็จมาให้สามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้เปลี่ยน Movement การขยับของมันได้เลยก็เลยคิดว่ามันเหนือกว่าที่เรื่องตรงนี้ด้วยแล้วก็หน้าตาที่ดูเรียบง่ายของมันส่วนเรื่อง Mac กับ Windows ผมไม่ขอพูดเดี๋ยวจะขอพูดในคลิปหลังละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับระหว่าง Mac กับ Windows นะครับซึ่งผมก็มาขอพูดในเรื่องของโปรแกรมตัดต่อก่อนว่าสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มตัดต่อหรือจะหัดทำคอนเทนต์ว่าอยากจะเลือกฝั่งไหนระหว่างฝั่ง Windows หรือฝั
่ง Mac OS นะครับผมก็เป็นในนามของคนที่เคยใช้ทั้ง2อย่างนะครับทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS นะครับก็เลยคิดว่าถ้าคนที่อยากจะประหยัดเงินก็ Windows ดีกว่านะครับเพราะว่า Windows สเปคอย่างผมสเปคจัดอย่างคอมของผมคอม PC นะฮะไม่ใช่ Mac OS นะเครื่องนี้นะก็คือผมจัดมาแค่12,000นะครับก็ถ้าตัดคลิปสบายครับอย่าง Sony Vegas นะครับไม่ต้องอาศัยเอฟเฟคอะไรมากต่างจาก Mac OS หรือพวก MacBook หรือ iMac เนี่ยจะมีราคาสูงแต่ผมคิดว่าในระดับของพวกที่อยากจะทำธุรกิจนะครับอันนี้ผมขอโยงเข้าเรื่องธุรกิจนะก็คือถ้าอยากในแง่ของแบบทำจริงๆจังๆดีกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นแง่ธุรกิจแล้วก็ทำจริงๆจังๆเป็นคลิปแบบอยากทำคอนเทนต์ดีๆไม่ต้องแบบทำคลิปแบบลวกๆนะครับซึ่งตัวอย่างก็มีเห็นอย่างในคลิปใต้ description ที่ผมบอกไว้เอฟเฟคจะมีให้เล่นเยอะมากอย่างที่ผมพูดไปโอเคนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปมานานมากก็มาอัพคลิปสักทีหลังจากที่เราเพิ่งไปเปิดซิง iMac 2018นะผมก็อาจจะมีการพูดหน้ากล้องบ่อยขึ้นนะครับอย่างที่ผมพูดไว้แล้วใน Facebook นะครับว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนคอนเทนต์ในการทำ channel เพราะว่าผมเบื่อในการที่ต้องนั่งพูดหลังเดสก์ท็อปเป็นเวลาประมาณ2ปีซึ่งผมอยากจะพูดหน้ากล้องบ้างนะครับให้คนจำหน้าผมบ้างนะโอเคนะครับนี่ก็ได้รับความรู้หรืออะไรอื่นมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าครั้งหน้าว่างๆก็จะมาอัดคลิปหน้ากล้องส่วนมากก็จะเน้นชี้นำทางไม่เน้นสอนทำจะเน้นแนะแนวทางว่าแนวทางในการทำตัดต่อคลิปว่ายังไงแบบไม่ได้สอนว่าต้องสอนทำอินโทรนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ได้สอนแล้วนะครับผมไม่สอนเรื่องการทำอินโทรแล้วนะครับผมก็จะมาเป็นการพูดแทนไม่ได้สอนทำอินโทรอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนเรื่องทริคเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปผมก็จะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆถ้าผมมีอะไรใหม่ๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ Trying to get demons up out of me. Turn to a beast, eat your arteries.